แน่นอนนะคะคุณผู้ชมว่าปัจจัยแรกในวันนี้เราคงจะต้องไปตามกันที่ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือคณะกรรมการ FOMC ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็จะมี2ประเด็นหลักๆที่เกิดขึ้นอย่างแรกเลยนะคะก็คือเฟดมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยสำหรับการประชุมรอบนี้และอีกหนึ่งเรื่องก็คือแนวโน้มในการลดดอกเบี้ยในปีนี้จากการส่งสัญญาณล่าสุดของเฟดมีโอกาสที่จะปรับลดดอกเบี้ยได้1ครั้งด้วยกันค่ะคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเอาไว้นะคะที่ร้อยละ 5.25 ถึง 5.5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า23ปีตามที่ตลาดคาดการไว้และเป็นการตรึงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่7แล้วค่ะแถลงการของเฟดระบุนะคะว่าตัวชี้วัดล่าสุดที่ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงขยายตัวในอัตราที่มั่นคงการจ้างงานยังคงแข็งแกร่งอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำขณะที่อัตราเงินเฟ้อแม้ว่าจะผ่อนคลายลงแต่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็มีความคืบหน้าเล็กน้อยต่อการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อของคณะกรรมการที่ร้อยละ2ดังนั้นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวคณะกรรมการจึงตัดสินใจรักษาช่วงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ร้อยละ 5.25 ถึง 5.5 และคณะกรรมการจะไม่คาดการว่ามันจะเป็นการเหมาะสมที่จะลดช่วงเป้าหมายจนกว่าจะเชื่อมั่นได้มากขึ้นก่อนว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนตัวอย่างยั่งยืนไปอยู่ที่ร้อยละ2ค่ะทีนี้พาไปดูตัวคาดการอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือว่าดอทพลอตกันหน่อยนะคะเจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 เหลือเพียง1ครั้งเท่านั้นในปีนี้ซึ่งลดลงจากเดิมที่ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย3ครั้งในช่วงของการประชุมเดือนมีนาคมนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เฟดยังส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย4ครั้งในปีหน้านะคะในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อครั้งรวมแล้วก็คือประมาณร้อยละ1จากเดิมที่ส่งสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย3ครั้งในปีหน้าด้านเจอโรมพาเวลประธานเฟดได้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวกับสื่อมวลชนบอกว่าแม้เงินเฟ้อจะชะลอตัวลงในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงจนเกินไปและการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากแนวโน้มที่เงินเฟ้อจะปรับตัวลงสู่เป้าหมายที่ร้อยละ2ของเฟดนั้นมีความล่าช้ากว่าที่คาดการเอาไว้ค่ะพาคุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะที่ตัวเลขเงินเฟ้อจากฝั่งของเยอรมนีกันบ้างค่ะยุโรปเองก็ยังเผชิญกับสถานการณ์ที่เงินเฟ้อสูงอยู่นะคะโดยเฉพาะเงินเฟ้อของเยอรมนีที่ประกาศออกมาล่าสุดปรากฏว่ามีตัวที่ทำให้เงินเฟ้อพุ่งนั่นก็คือราคาในภาคบริการที่ยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็ยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันเงินเฟ้ออยู่ในท้ายที่สุดค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีนะคะในเดือนพฤษภาคมสัญญาณปรับตัวสูงขึ้นค่ะเพราะว่าราคาในภาคบริการปรับเพิ่มสูงขึ้นโดยดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนีปรับให้สอดคล้องกับประเทศอื่นๆในสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบรายปีสูงกว่าตัวเลขของเดือนเมษายนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4คุณรูธแบรนด์นะคะเป็นประธานสำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมนีระบุว่าอัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นอีกเล็กน้อยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาภาคบริการที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนจากราคาภาคบริการในเดือนดังกล่าวนะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบเป็นรายปีสูงกว่าในเดือนที่ผ่านมาซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4แต่ในทางตรงกันข้ามค่ะกลับพบว่าราคาพลังงานแล้วก็อาหารมีผลต่อการลดอัตราเงินเฟ้อโดยรวมโดยราคาผลิตภัณฑ์ในส่วนของพลังงานในเดือนพฤษภาคมลดลงร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบรายปีขณะที่ราคาอาหารนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 ซึ่งอยู่ในระดับต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อโดยรวมอย่างมีนัยยะสำคัญส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานผันผวนนะคะอยู่ที่ร้อยละ3เมื่อเทียบรายปีซึ่งตัวเลขนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดือนเมษายนทั้งนี้ตัวอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของเยอรมนีถือเป็นอีกข้อมูลที่สำคัญที่ธนาคารกลางยุโรปจับตาอย่างใกล้ชิดโดย ECB เพิ่งจะดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเขาก็อ้างถึงความคืบหน้าในการจัดการกับเงินเฟ้อแต่ก็ยอมรับนะคะว่าเรื่องการต่อสู้กับเงินเฟ้อยังต้องใช้ระยะเวลาอีกยาวไกลค่ะ
พาไปดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสำหรับเศรษฐกิจของอังกฤษกันบ้างค่ะเศรษฐกิจของอังกฤษเองก็ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างน่ากังวลนะคะเขามีการเปิดเผยตัวเลขออกมาล่าสุดไม่ค่อยจะสดใสเลยค่ะอังกฤษเองกำลังเผชิญกับแรงกดดันหลายๆเรื่องนะคะต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงมากๆดอกเบี้ยที่สูงประกอบกับล่าสุดเขาเผชิญกับความเลวร้ายในแง่ของสภาพภูมิอากาศก็คือฝนตกค่อนข้างเยอะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันเศรษฐกิจของอังกฤษด้วยค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษรายงานตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะคะหรือว่า GDP เดือนเมษายนของอังกฤษไม่มีการขยายตัวค่ะเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าแต่ออกมาดีกว่าคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ที่คาดการณ์ว่า GDP ของอังกฤษจะหดตัวลงราวๆร้อยละ 0.1ข้อมูลดังกล่าวนะคะแสดงให้เห็นว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของอังกฤษกำลังหยุดชะงักหลังจากที่เพิ่งจะกลับมาขยายตัวร้อยละ 0.4 ในเดือนมีนาคมและขยายตัวร้อยละ 0.6 ในไตรมาส1ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังเป็นการชี้ให้เห็นว่าการฟื้นตัวจากภาวะถดถอยเมื่อปีที่แล้วดูเหมือนว่าจะเริ่มอ่อนกำลังลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ16ปียังคงส่งผลกระทบนะคะในเชิงลบต่อฐานะทางการเงินของผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคคุณเฮลลี่โลค่ะเป็นนักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความเห็นว่าเศรษฐกิจอังกฤษยังคงเปราะบางบนเส้นทางสู่การฟื้นตัวอย่างยั่งยืนและในภาพรวมเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะชะงักงันขณะที่สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในอังกฤษซึ่งส่งผลทำให้มีฝนตกมากขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญค่ะที่กดดันต่อการค้าปลีกแล้วก็การก่อสร้างของอังกฤษทำให้สถานการณ์ในภาพรวมหดตัวลงขณะที่ภาคการผลิตก็ปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดการไว้ค่ะดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมมาสรุปภาพรวมการลงทุนเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยทั้งตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตลาดหุ้นยุโรปราคาน้ำมันแล้วก็ราคาทองคำค่ะเมื่อคืนนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคืนนะคะที่บรรยากาศการลงทุนในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาผันผวนมากๆค่ะเพราะว่าก็มีประเด็นที่นักลงทุนทั่วโลกจับตาดูกันอยู่2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือตัวการรายงานดัชนี CPI นะคะหรือว่าดัชนีราคาผู้บริโภคตอนแรกที่มีการเปิดเผยตัว CPI ออกมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ในเดือนพฤษภาคมต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่ร้อยละ 3.4ส่งผลทำให้ตอนนั้นค่ะดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นไปกว่า300จุดนะคะทะลุแนว 39,000 จุดไปได้ขณะที่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีประเด็นค่ะเรื่องการเปิดเผยผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดส่งผลทำให้ตลาดเนี่ยผันผวนในเวลาต่อมาหลังจากเจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณนะคะว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25คือปรับลดเพียงแค่1ครั้งในปีนี้ซึ่งมันเป็นการส่งสัญญาณที่ลดลงจากครั้งก่อนหน้าที่เฟดส่งสัญญาณว่าจะลดดอกเบี้ย3ครั้งขณะที่เจอโรมพาวเวลประธานเฟดนะคะก็ได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนสิ่งที่เจอโรมพาวเวลพูดก็คือณตอนนี้เงินเฟ้อก็ยังคงสูงเกินไปและเรื่องของการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยถูกเลื่อนออกไปค่ะเพราะว่าแนวโน้มที่เงินเฟ้อจะปรับตัวลงสู่เป้าหมายของเฟดที่ร้อยละ2นั้นมีความล่าช้ามากกว่าที่คาดการไว้ทีนี้พามาดูกันต่อว่ามันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแง่ของหุ้นรายตัวเกิดขึ้นนั่นก็คือหุ้น Apple ค่ะเมื่อวานนี้นะคะ Apple ปิดตลาดพุ่งขึ้นถึงร้อยละ 2.9 ซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระหว่างวันนะคะคุณผู้ชมมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Cap ของ Apple แซงหน้า Microsoft ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วก็หนุนให้ดัชนี S&P 500แล้วก็ Nasdaq ปิด New High ติดต่อกันเป็นวันที่3ด้วยค่ะก็หลากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยทำให้ภาพรวมเมื่อวานนี้ค่ะเราเห็นดาวโจนส์สุดท้ายแล้วจากที่เคยบวกๆอยู่กลับมาลบนะคะแต่ว่าก็ปิดลบไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ร่วงลงไปร้อยละ 0.09 S&P 500แล้วก็ Nasdaq ยังคงคึกคักแล้วก็ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องค่ะตัว S&P 500นะคะอีกไม่เท่าไหร่ก็จะ 5,500 จุดแล้วนะคะเมื่อวานนี้บวกขึ้นมาร้อยละ 0.85 ขณะที่ Nasdaq นี่พุ่งขึ้นมาได้แรงเลยทีเดียวบวกขึ้นมาร้อยละ 1.53 ปิดไปที่ 17,600 กับอีก8จุดโดยประมาณค่ะไปดูกันต่อที่บรรยากาศโดยรวมของตลาดหุ้นในภูมิภาคยุโรปกันบ้างนะคะยุโรปเนี่ยร่วงลงมา2วันทำการติดแต่ว่าเมื่อวานนี้เริ่มที่จะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาได้บ้างนะคะส่งผลทำให้ตลาดปรับตัวบวกได้แรงซื้อกลับมีขึ้นในหุ้นที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพราะว่าราคาพุ่งขึ้นได้หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงนะคะกลุ่มรถยนต์ของยุโรปเองก็โดดเด่นทั้ง Volkswagen BMW อันนี้อาจจะร่วงลงสวนทาง
างตลาดนะคะเป็นการความโดดเด่นในเชิงลบเพราะมันมีประเด็นค่ะก็คือความวิตกกังวลว่าจีนอาจจะเลือกตอบโต้หลังคณะกรรมาธิการยุโรปเปิดเผยว่าจะกำหนดภาษีในการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าของจีนอย่างไรก็ดีตลาดฝั่งยุโรปเขาปิดทำการซื้อขายก่อนที่จะทราบผลการประชุมของเฟดนะคะฟูซี่ร้อยของลอนดอนปิดตลาดปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 0.83 CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสก็ฟื้นกลับขึ้นมาได้นะคะประมาณสักร้อยละ 0.97 ขณะที่ดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมนีปิดบวกไปได้ค่อนข้างเยอะร้อยละ 1.42 ค่ะไปดูกันต่อที่การซื้อขายในตลาดสัญญาน้ำมันดิบนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาผันผวนมากๆช่วงแรกเนี่ยราคาพุ่งขึ้นมาได้นะคะอย่างกรณีของ WTI เนี่ยมีบางช่วงบางตอนทะลุ79ดอลลาร์สหรัฐขึ้นมาเป็นการขานรับตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดของสหรัฐค่ะแต่หลังจากนั้นราคาก็ลดช่วงบวกลงนะคะเพราะว่านักลงทุนก็อาจจะผิดหวังต่อผลการประชุมของเฟดแล้วก็มีความกังวลว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดมันอาจจะถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือนธันวาคมปีนี้ก็คืออาจจะลดได้แค่ครั้งเดียวนอกจากนี้นะคะตลาดน้ำมันก็ถูกกดดันหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วสวนทางกับการที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงซึ่งตรงนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงอุปสงค์ที่ซบเซาในตลาดโดยทาง EIA เขาเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.7 ล้านบาร์เรลขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง1ล้านบาร์เรลสต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 2.6 ล้านบาร์เรลมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 900,000 บาร์เรลค่ะสัญญาน้ำมันดิบ WTI นะคะบวกขึ้นมาได้ประมาณสัก60เซนต์ปิดไปที่78ดอลลาร์50เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะขณะที่ Brent ขึ้นมา68เซนต์ค่ะไปดูกันต่อที่สัญญาทองคำนิวยอร์กกันต่อนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็พุ่งขึ้นมาขานรับกับตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาดบวกกับดอลลาร์สหรัฐที่กลับมาอ่อนค่านะคะก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนราคาทองซึ่งตลาดทองคำนิวยอร์กเขาปิดซื้อขายก่อนที่จะทราบผลการประชุมเฟดนะคะก็คงจะต้องดูกันต่อว่าวันนี้เขาจะตอบรับกับการที่ตัวดอทพลอตออกมาว่าจะลดดอกเบี้ยเพียง1ครั้งอย่างไรบ้างแต่ว่าตัวโคเม็กซ์เมื่อคืนที่ผ่านมาขึ้นมา28ดอลลาร์20เซนต์ปิดไปที่2,354ดอลลาร์80เซนต์ต่อทรอยออนซ์ค่ะมาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสรุปภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยกันบ้างค่ะบ้านเราเองเนี่ยก็อาจจะใช้คำพูดซ้ำๆนะคะเพราะบรรยากาศการลงทุนก็อาจจะไม่ค่อยไปไหนมาไหนเท่าไหร่แม้ว่าจะมีปัจจัยเข้ามาแต่ตลาดหุ้นไทยก็ค่อนข้างนิ่งแล้วก็ราบเรียบมากๆนะคะซึ่งในมุมของนักวิเคราะห์เนี่ยค่อนข้างจะพูดตรงกันค่ะว่าช่วงนี้ valuation เราถูกอันนี้ก็ใช่นะคะความน่าสนใจของหุ้นหลายตัวมีความน่าสนใจค่ะแต่ว่าโดย sentiment หรือความเชื่อมั่นยังไม่กลับมา flow เองก็ยังไม่กลับมานะคะตลาดอาจจะเผชิญกับแรงเทขายทำกำไรอยู่เมื่อวานนี้มีปัจจัยที่สำคัญก็คือการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.บ้านเราก็ยังคงมีมตินะคะให้คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับร้อยละ 2.5 ต่อไปค่ะแต่ก็อาจจะมีเสียงแตกบ้างสำหรับการประชุมในนัดนี้ขณะที่ปัจจัยจากต่างประเทศนะคะไม่ใช่แค่บ้านเราแต่ว่านักลงทุนทั่วโลกเขาก็รอดูความชัดเจนกันก่อนทั้งเรื่องของการประชุมเฟดทั้งเรื่องของการเปิดเผยตัวดัชนี CPI ของฝั่งสหรัฐอเมริกาเพื่อกำหนดทิศทางด้านการลงทุนสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนี้อาจจะมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์บ้างนะคะก็เลยส่งผลทำให้เซตอินเด็กซ์หรือดัชนีตลาดหุ้นไทยบวกขึ้นมาได้ค่ะแต่ก็บวกขึ้นมาจึงเดียวเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมบวกไม่ถึง1จุดนะคะเราปิดไปก็ค่อนข้างจะทรงๆค่ะที่บริเวณ 1,316 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย 46,555 ล้านบาทค่ะเดี๋ยวมาดู5อันดับหลักทรัพย์กันต่อเลยนะคะว่าเมื่อวานนี้5อันดับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงสุดในกระดานเซตอินเด็กซ์จะประกอบไปด้วยหุ้นอะไรบ้างไล่เรียงไปค่ะตั้งแต่ AOT นะคะราคายังคงปรับตัวร่วงลงอย่างต่อเนื่องในกรณีของ AOT ค่ะเมื่อวานนี้ลงมาอีกร้อยละ 1.24 นะคะ59บาท50สตางค์พี่ใหญ่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดลต้าเมื่อวานนี้ขึ้นมาค่อนข้างจะโดดเด่นเลยนะคะร้อยละ 4.35 ปิดไปที่78บาทถ้วนปตท.สผ.เมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นพลังงานต้นน้ำที่ราคาขึ้นมาได้ค่อนข้างดีค่ะบวกขึ้นมาแรงนะคะร้อยละ 2.67 ปิดไปที่154บาท CPO เมื่อวานนี้ย่อตัวลงมาเล็กน้อยประมาณสักร้อยละ 0.44 ขณะที่ลำดับที่5นะคะคุณผู้ชมก็คืออีก1ตัวในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างฮาน่าขึ้นมาแรงมากๆค่ะฮาน่าบวกขึ้นมาได้ร้อยละ 6.4 ปิดไปที่45บาท75สตางค์ค่ะ
เราดูบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นฝั่งต่างประเทศกันไปแล้วดูตลาดหุ้นไทยกันไปแล้วเอเชียเช้านี้สัญญาณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาดูกันหน่อยว่าหลังจากรู้ผลการประชุมเฟดแล้วเอเชียเขาตอบรับอย่างไรกันบ้างภาพรวมดูจะเป็นบวกได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะอาจจะมีแค่บางตลาดที่ปรับตัวร่วงลงนิเคอีญี่ปุ่นฟื้นขึ้นมาเบาๆนะคะร้อยละ 0.03 หางเสงฮ่องกงขึ้นมาร้อยละ 0.7 เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนย่อตัวลงมาร้อยละ 0.2 คอสปี้เกาหลีใต้เช้านี้บวกแรงสุดเลยค่ะร้อยละ 1.29 ส่วนเทรดไทม์ตลาดหุ้นสิงคโปร์ปรับตัวบวกขึ้นมาร้อยละ 0.56 ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ